ซื้อนี่กิ๊บๆอะไรอ่ะใส่ใส่เสื้อเกษาพี่ป่ะผมก็แก๊ปผมก็แก๊ปของพี่พี่เนี่ยก็ถ้วยแน่ๆไม่ถึงหายเยอะไงถุงยาถุงยาใส่ได้พอเดี๋ยวแก้วหลวงปู่ต้องใช้ใส่ถุงแก๊ปดีกว่าถุงยาไม่ได้ใช้แล้วยาเลยเวลานี่ขอบดูนี้เนี่ย
าไว้ที่ตัวปู่ตัวปู่นะงานจะองค์จะองค์แล้วก็มีพระบาทเนี่ยอย่างนี้เลยออกมานี่เลยเนี่ยเอาไปทรงนี้เลยหน้านี่ก็จะเป็นอย่างนี้เลยหน้าเก้าปู่บอกจะมันไม่เหมือนเหรียญวงรีวงอะไรก็ช่างออกมาสไตล์นี้เลยนี่รู้อะเนี่ยออกมานี่เลยชี้แนวเป็นรูปพระบาทเลยอันนี้เป็นพระผงเราเอาไม่เอาสีแดงเอาสีขาวไหมสีขาวสีขาวแล้วใส่ทองไปใส่เกศาลงไปจะเป็นสีขาวอยากจะทำจำแบบเดียวกันแต่ว่ามันจะเป็นแบบสมเด็จข้างหลังก็จะเป็นรูปหลังคาวัดเหมือนเดิมหลังคาโบสถ์เหมือนเดิมที่นี่ด้วยยันก็ระบุไปแล้วลงตัวบุไปแล้วที่แกจะข้างก็เขียนกันใส่ตาไปนี่จะมีอีกหนึ่งก็หัวก็หางยาววันเราเดิมถ้าทำทองเหลืองจะสีแบบนี้เลยอย่างนี้ผมก็จะทำเหลืองก็ทำไปไอ้ที่ลงยาเราก็ลงไปลงยาเราก็ลงตัวท่านลงยาเลยมันจะเป็นสไตล์นี้เลยYeah.
ลังเนี่ยเพชรของนางเนี่ยนางดีใจก็ขายเนี่ยแม่เออนางที่ทำถุงน้ำเชื่ออยู่เนี่ยนางเชื่อกระไรเนี่ยนางเชื่อ70 บาทเนี่ยนางเนี่ยมาแล้วเนี่ย70 บาทที่ก็ขายซื้อก็ตามนางตอนที่ดังเดี๋ยวใหม่ๆเนี่ยไม่รู้ผมอะไรแต่หน้าเขาเอียงเอียงนิดนึงถ่ายข้างมันจะทำแล้วมันจะไม่สวยหน้าเขาเอียงเดี๋ยวหาหน้าตรงของผมไม่อยู่ก็เลยต้องพาผมไปแหละให้ที่เขาทำแต่ว่าหน้าเขาคงตรงเขาคงขับมาอย่างดีเนี่ยว่าเลย